ส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับก่อนที่คุณตู่จะสรุปเนี่ยเดี๋ยวเราเอาประเด็นว่าเข้า YouTube ที่นู่นเนี่ยทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างเนี่ยเราเอามาเจาะประเด็นกันเพราะมันมีบางเรื่องที่เราทำได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับแต่อย่างแรกก่อนก็คือเมื่อกี้เพิร์นได้คุยกับผู้ปกครองนะครับก็มีคำถามว่าปกติเนี่ยไอ้เรื่อง YouTube ไม่ท็อปเนี่ยมันดูกันยังไงนะครับเพราะจริงๆมันมีวิธีดูเยอะมากเลยปกติเนี่ยดูท็อปไม่ท็อปเนี่ยอย่างแรกที่มันเป็นข้อมูลที่ดูได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือดูแรงกิ้งพูดเรื่องแรงกิ้งก่อนนะครับแรงกิ้งดูที่ไหนเข้าเว็บไซต์เลยครับเข้า Google เลยแล้วก็เซิร์ชเลย Top University in US Top University in UK เงี้ยเราสามารถดูแบบนั้นได้เลยแต่สิ่งที่จะบอกเรื่องแรงกิ้งนะครับมันจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นใหญ่ๆที่เราต้องระวังในการดูนะครับประเด็นแรกเวลาเราดูแรงกิ้งเนี่ยเราต้องไม่ดูแรงกิ้งรวมคำว่าแรงกิ้งรวมคือไม่ได้แยกสาขาบอกแค่ว่าเนี่ยยูนี้ดีที่สุดใน UK ลองลงมาคือยูนี้นี้เราต้องนึกอย่างนี้ครับว่าเวลาลูกเราไปเรียนเนี่ยลูกเราไม่ได้ไปเรียนทุกสาขาลูกเราไปเรียนสาขาเดียวงั้นเนี่ยเช่นถ้าเราบอกว่าลูกเราจะเรียน Engineering เราเวลาเซิร์ชแรงกิ้งเนี่ยเราก็ต้องเซิร์ชโฟกัสไปที่ Engineering ไม่ใช่ไปดูแรงกิ้งที่มันเป็น overall เพราะถ้าไปดูแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรทีนี้พอเราดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มพบความจริงบางอย่างว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรก็ Cambridgeมันไม่ใช่อะไรอะไรก็ออกฟอร์ดมันไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ MIT Stanford Harvard ละมันอาจจะมีบางสาขานะครับที่มี U อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนมันดันเก่งกว่า Cambridge ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอะไป Cambridge มันคือไม่มีประโยชน์มันคือ nothing เราควรจะไป U อื่นมากกว่าที่มันเก่งด้านนั้นจริงๆแล้วเวลาดูแรงกิ้งอะครับอันดับแรกต้องรู้สาขาก่อนต้องรู้ก่อนว่าลูกเราจะไปเรียนอะไรแล้วค่อยเลือกแรงกิ้งจากตรงนั้นนะครับคราวนี้พอเราเข้าไปดูแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาแรงกิ้งมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันดับลงมานะครับอย่างปกติเนี่ยเว็บไซต์ที่ทางเราใช้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการจัดแรงสมมุติถ้าเป็นประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะใช้ของที่ชื่อว่า The Complete University Guide นะครับซึ่งตัวเนี้ยพอเราเซิร์ชปุ๊บอ้าวแรงกิ้ง Engineering เบอร์1ถึงเบอร์100มีอะไรบ้างมันก็จะมีลิสต์ชื่อของมหาวิทยาลัยออกมาคราวเนี้ยประเด็นที่2คือเราดูแต่ลิสต์ชื่อพวกนี้ก็ยังไม่ได้เพราะเราต้องไปดูด้วยว่าที่เขาจัดแรงมาแบบนี้เขาจัดยังไงนะครับทีนี้เวลาจัดเนี่ยยกตัวอย่างเลยมันจะมีหลายปัจจัยครับที่ทำให้แต่ละตัวเนี่ยออกมาเป็นอันดับดังที่เราเห็นเนี่ยอย่างปัจจัยแรกที่เราชอบเจอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคำว่า entry standard entry standard แปลว่าเข้ายากหรือเข้าง่ายถ้าเข้ายากอันดับจะดีถ้าเข้าง่ายอันดับจะไม่ค่อยดีไอ้ตัว entry standard นี่จริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปดู ranking เนี่ยอะไรเนี่ย Oxford Cambridge มันก็จะอยู่อันดับ1หมดเพราะว่ามันเข้ายากแต่เราต้องไปดูอันต่อไปครับอันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นประเด็นประมาณว่า student satisfaction ความพึงพอใจของนักเรียนอันนี้แหละที่เราต้องดูเพราะเด็กไปเรียนแล้วชอบไหมครูสอนดีไหมคุณภาพการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างบางที่น่ะ entry standard สูงมากแต่ student satisfaction แย่มากไอ้แบบนี้ไม่น่าเรียนมันแค่ดีแค่ชื่อมันคือเข้ายากเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรือเราดูต่อไปก็ได้ครับเราจะเจอประเด็นประมาณว่า research quality คุณภาพของงานวิจัยเงี้ยถ้าเรามองว่าเราจะเรียนที่นี่แล้วต่อยอดไปถึงปริญญาโทหรืออะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มีความสำคัญนะครับเราจะต้องเลือกว่าเราดูอะไรเป็นหลักถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเอาความพึงพอใจกับเรื่องของ research quality เป็นหลักเนี่ยพอเราจัด ranking ใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้เบอร์1บางตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เบอร์1มันอาจจะอยู่เบอร์4เบอร์5ก็ได้เวลาเราเข้าเว็บพวกนี้ครับมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าเรียงลำดับหรือซอร์สเนี่ยตามแต่ละตัวที่เราต้องการได้เลยนะครับอันเวลาดู ranking เนี่ยฝากไว้นิดนึงว่า1คือดูตามสาขาที่เราจะไปอย่าดูตัว overall นะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์และอย่างที่2คือจัดได้แล้วเนี่ยบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสนใจมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราสนใจมากกว่าก็ได้นะครับคราวนี้แรงกิ้งเองก็มีหลายสำนักนะครับสำนักนี้บอกว่าอันนี้เบอร์1แต่ปรากฏว่าไปดูอีกสำนักนึงไอ้นี่อยู่เบอร์10เงี้ยคือบางทีเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงมัน1หรือมัน10นะครับเพราะว่าวิธีการจัดมันไม่เหมือนกันแล้วสแตนดาร์ดในการเก็บข้อมูลก็ไม่เท่ากันถ้าถามว่ามีสำนักไหนที่เชื่อถือได้ 100% มั้ยคำตอบก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแรงกิ้งเนี่ยเพื่อให้พอเป็นไอเดียก่อนจากนั้นสิ่งที่เราควรทำจริงๆนะครับเข้าเว็บไซต์ไปดูว่าสาขาเนี้ยมหาวิทยาลัยเนี้ย
หลักสูตรหน้าตาเป็นยังไงดูแล้วน่าเรียนไหมมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาค่าเทอมเป็นยังไงอยู่เมืองแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปดูเพิ่มนะครับและถ้าทำได้ดีกว่านั้นสูงสุดที่ทำได้เนี่ยคือเราอาจจะต้องส่งอีเมลเพิ่มเติมนะครับไปคุยกับมหาวิทยาลัยเลยเพราะมหาวิทยาลัยพวกนี้เขาเวลคัมอยู่แล้วเราส่งอีเมลไปคุยกับเขาได้ถามเขาเพิ่มเติมครับเนี่ยไปเรียนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเด็กเรามีโปรไฟล์ประมาณนี้มันจะเหมาะกับลูกเราแค่ไหนไอ้พวกนี้เราปรึกษาเขาได้และถ้าดีกว่านั้นไปอีกเนี่ยมหาวิทยาลัยพวกนี้เขามักจะเปิดโอเพนเดย์นะครับคือเป็นวันที่เราเข้าไปเยี่ยมไปดูไปชมได้ซึ่งมันอาจจะต้องเป็นช่วงที่เราลาโรงเรียนหรืออะไรไปนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราลองลิสต์ไว้แล้วว่ามีสัก 4-5 ยูที่เราอยากไปเนี่ยอันนี้เราสามารถมีโอกาสไปอังกฤษไปอเมริกาเนี่ยก็คือสามารถไปเยี่ยมได้ในเรื่องของการไปเยี่ยมดูโรงเรียนนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนก็ตามที่ครูต่ายพูดไว้เนี่ยทางเราเนี่ยสามารถช่วยจัดโปรแกรมหรืออะไรต่างๆได้เช่นอ่ะโอเคคุณพ่อคุณแม่จะเดินทางไปอังกฤษช่วงนี้มีเวลาประมาณ4วันอยากจะดูสัก4โรงเรียนอยากจะดูสัก2มหาวิทยาลัยเงี้ยอันนี้เราสามารถช่วยจัดได้นะครับเพื่อจะได้โอเคได้รู้ที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็เวลาไปเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่แค่ไปดูตึกแต่ว่าได้ไปคุยกับอาจารย์ข้างในได้ไปดูกับทีมงานหรืออะไรข้างในนั้นจริงๆนะครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนว่าปกติเนี่ยเราดูเรื่องของแรงกิ้งหรืออะไรกันยังไงอ่ะคราวนี้เข้าประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักก็คือการเข้า YouTubeมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมแล้วมันเตรียมตั้งแต่วันนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราพูดถึง UK ก่อนนะครับทบทวนนิดนึงนะครับ UK เนี่ยเรียนจนจบคือ year 13นะครับ12 11 10 9 8 7ลงไปเรื่อยๆนะครับที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือ year 8 year 9หาตัวเองให้เจอก่อนนะครับด้วยการทำ career testing พอทำ career testing เสร็จแล้วต่อมาก็คือ IGCSE นะครับเลือกวิชาให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนจากนั้นเสร็จต่อไปคือ A level เมื่อ A level จบแล้วจากนั้นค่อยไปเรียนปริญญาตรีนะครับก็คือใช้เวลา3ปีคราวนี้สิ่งที่ต้องใช้นะครับในเบื้องต้นก่อนถ้าเราจะสมัครเข้าอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะสมัครตอนต้น year 13นะครับอันนี้สำคัญมากสมัครต้น year 13นั่นหมายความว่าเราสมัครล่วงหน้า1ปีนะครับเราไม่ได้ว่าเอ้ยจบ year 13ค่อยไปเลือกว่าจะเข้าที่ไหนไม่ใช่นะครับเราล่วงหน้า1ปีการสมัครต้น year 13เนี่ยอันนี้เดี๋ยวถ้าจะดูสไลด์ประกอบเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่หน้า2นะครับโอเคน่าจะอยู่ที่หน้า2อ่ะต้น year 13นะครับเราจะทำเรื่องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเป็นระบบอังกฤษเนี่ยซิสเต็มที่เราใช้อ่ะครับมันจะชื่อว่า UCAS UCAS เนี่ยเป็นองค์กรกลางของประเทศอังกฤษนะครับที่ใช้ในการหน้า3ใช่ไหมครับโอเคครับหน้า3นะครับ UCAS เนี่ยเป็นตัวกลางที่ใช้ในการรับสมัครเด็กเข้าปริญญาตรีที่อังกฤษ UCAS เนี่ยครับเขาจะให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด5ที่นะครับเราสามารถเลือกได้สูงสุดคือ5ที่คราวนี้ใน5ที่เนี้ยเขาก็จะเอาโปรไฟล์เอาคะแนนสอบเอาอะไรต่างๆของเราเข้าไปดูนะครับพอเขาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าที่ไหนเขาถูกใจเราเนี่ยเขาก็จะตอบกลับมาว่าอ่ะเขาให้ออฟเฟอร์เรานะแต่ที่ไหนไม่ถูกใจเนี่ยเขาก็จะรีเจ็คเราไปนะครับสมมติว่าเราสมัครไป5ที่เราได้ออฟเฟอร์มา3ที่แต่ในออฟเฟอร์3ที่เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเขาถูกใจเราแต่เขาคาดหวังให้เกรดตอนจบของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A level หรือ IB เนี่ยเขาคาดหวังเกรดที่เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่ามันมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะยื่นโปรไฟล์บางอย่างเข้าไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าโปรไฟล์มีอะไรบ้างนะครับยื่นเข้าไปปุ๊บถ้าเขาถูกใจเราเขาจะบอกเงื่อนไขมาเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาขอ A star 2ตัว A 2ตัวอย่างเงี้ยก็แปลว่าถ้าเราจะเอา U เนี่ยเราก็ต้องทำเกรดตอนจบให้ได้เท่านั้น2ขั้นตอนนี้มันเป็นการบอกเราว่าถ้าตอนแรกเราเตรียมโปรไฟล์ไม่ดีเขาก็จะไม่ให้ออฟเฟอร์เราตั้งแต่ต้นเราไปเกรดดีตอนจบแต่เราไม่ได้ออฟเฟอร์เนี่ยมันก็คือเข้าไม่ได้นะครับหรือขั้นที่2คือเราได้ออฟเฟอร์แล้วแต่เราชะล่าใจไอ้ตอนจบเราไม่ตั้งใจเรียนเราทำคะแนนสอบไม่ดีเราก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเรารักษาออฟเฟอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนมันจะมี2ขั้นตอนด้วยกันคราวนี้ไอ้คำว่าโปรไฟล์ที่ยื่นไปในแต่ละที่เนี่ยนะครับมันก็คือ7ข้อที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับคราวนี้ข้อแรกก่อนข้อแรกคือตัว prediction เนี่ยอย่างที่บอกอะครับครูที่โรงเรียนเนี่ยจะทำการทำนายล่วงหน้าว่าอีก1ปีข้างหน้าก่อนจะถึงวันที่สอบ A level หรือ IB กันจริงๆเนี่ยเราน่าจะเรียนจบด้วยเกรดเท่าไหร่ตรงนี้ขึ้นกับอะไรบ้างนะครับตรงนี้ขึ้นกับคุณภาพครูก่อนถ้าเกิดเป็นครูแบบที่เป็น full qualified teacher ในต่างประเทศเช่นในอังกฤษเนี่ยเ
prediction น่าเชื่อถือกว่าทุกโรงเรียนในเมืองไทยอยู่แล้วอันนี้จะเป็นเหตุผลที่การไปเมืองนอกเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะได้เปรียบอย่างยกตัวอย่างนะครับท็อปสุดของประเทศไทยในระบบอังกฤษเนี่ยเคยมีสูงสุดคือปีละ4คนแต่โดย average อยู่ที่ปีละ1 2คนหรือบางปีไม่มีเลยในขณะที่โรงเรียนท็อป30โรงเรียนระดับ30ของที่อังกฤษเนี่ยเด็กเข้าออกฟอร์ดเคมบริดจ์ปีละ10คนขึ้นไปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีแต่ถ้าเป็นอย่างพวกวินเชสเตอร์ไบรตันหรือคอนคอร์ดเนี่ยออกฟอร์ดเคมบริดจ์ปีละ20 30คนเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นเป็นประจำบางปีสูงสุดคือ40หรือ50คนงั้นผลงานมันต่างกันประมาณ40 50เท่านะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับเรื่องของควอลิตี้ของครูที่นู่นเป็นหลักเลยนะครับพรีดิคชั่นเนี่ยมันมีประเด็นด้วยว่าโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยพรีดิคผิดบ่อยๆเช่นพรีดิคให้สูงเกินไปแล้วถึงเวลาเด็กทำคะแนนสอบไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะโรงเรียนจะเสียเครดิตพอโรงเรียนเสียเครดิตปุ๊บความซวยตกที่รุ่นถัดๆไปทันทีนั่นคือโรงเรียนจะหมดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆและประเด็นคือในเมืองไทยผิด prediction ผิดเยอะมากนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราเจอทุกปีหรือผิดในกรณีที่2 prediction ที่เด็กต่ำเกินไปพอต่ำเกินไปปุ๊บเนี่ยอย่างเวลาเราบอกว่าสมมติเราจะเลือกเข้าเคมบริดจ์สมมติเคมบริดจ์บอกว่ามินิมัมเกรดที่ต้องเข้าได้คือ A star 2ตัว A 1 A 2ตัวเนี่ยแล้วปรากฏว่าครูพรีดิคต่ำกว่านั้นเช่นครูบอกว่าคุณน่าจะได้ A Star แค่ตัวเดียวเนี่ยมหาวิทยาลัยรีเจ็คทันทีนี่คือสิ่งที่ Cambridge Imperial LSE UCL และทุกๆ U ที่เราไปคุยกันมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้า prediction ต่ำเกินไปแล้วไม่ตรงกับเกณฑ์เขาอ่ะนั่นคือรีเจ็คทันทีไอ้โปรไฟล์6ข้อที่เหลือเขาไม่ดูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย prediction ต่ำไปก็ไม่ได้ prediction สูงไปก็เสียความน่าเชื่อถืออีกงั้นเราเลยต้องอยู่ในโรงเรียนที่ prediction อ่ะมันเป๊ะซึ่งอันนั้นอ่ะคือเมืองนอกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราควบคุมได้คือเราต้องอยู่ในโรงเรียนที่ดีพอนะครับมันถึงจะช่วยเรื่อง prediction ได้อันที่2คือผลสอบของ year 12นะครับตัวผลสอบของ year 12เนี่ยถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับในประเทศอังกฤษเนี่ยการสอบ year 12เนี่ยที่เรียกว่า AS เนี่ยมันยกเลิกหมดแล้วในประเทศไทยอ่ะเหลือแค่ไม่กี่โรงเรียนที่ยังใช้อยู่และแนวโน้มในอนาคตเนี่ย end of year 12เนี่ยอาจจะไม่มีอีกแล้วคือมันอาจจะหายไปเลยมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น school report หรือเกรดในโรงเรียนถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่ใช่เกรดในโรงเรียนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคือคะแนนสอบจริงพอเป็นเกรดในโรงเรียนปุ๊บความน่าเชื่อถือของโรงเรียนก็มีความสำคัญขึ้นมาทันทีและนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับข้อแรกเลยถ้าความน่าเชื่อถือดี prediction มันก็จะได้รับความน่าเชื่อถือ end of year 12ก็ได้รับความน่าเชื่อถือไปด้วยงั้นตรงเนี้ยมันก็จะไปจบอยู่ที่ประเด็นว่าเราควบคุมอะไรได้ไม่เยอะเว้นแต่ว่าเราอยู่ในโรงเรียนที่ดีพอจริงๆคราวนี้ข้อที่3อันนี้ครับเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้ค่อนข้างเยอะหน่อย IGCSE เวลามหาวิทยาลัยระดับท็อปที่นู่นเขาดู IGCSE ครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าปกติเขาเรียนกันประมาณ 9-11 วิชานะครับอย่างแรกที่เขาจะดูเลยเราเรียนวิชาเยอะพอไหมถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเรียน5ตัวหรือ6ตัวเหมือนที่คุยเมื่อกี้คือแค่ให้พอผ่านแค่ให้เรียนจบเนี่ยอันนั้นคือไม่รอดแน่นอนปกติ U Top Top เนี่ยเรียนไป5ตัวหรือ6ตัวเนี่ยเขาไม่สนใจอยู่ละเว้นแต่ว่ามันเป็น special case จริงๆเช่นเราอยู่ในระบบที่เรียน IGCSE ได้แค่ปีเดียวนะครับเราไม่มีโอกาสทำยาวกว่านั้นหรืออะไรก็ตามปกติ2ปีเนี่ยมันควรจะทำได้9ตัวขึ้นไปคราวนี้ใน9ตัวเนี่ยจุดที่เราต้องสนใจคือเราเลือกวิชาครบถ้วนมั้ยคําว่าวิชาครบถ้วนมั้ยอ่ะครับ IGCSE เนี่ย1คือแมทต้องเรียนแน่นอน2คืออังกฤษภาษาอังกฤษต้องเรียนแน่นอน3คือวิทยาศาสตร์เนี่ยครับไซแอนเนี่ยซึ่งมันแตกออกเป็นฟิสิกส์เคมิสทรีไบโอโลจีเนี่ยเราเรียนครบถ้วนแค่ไหนไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเรียนครบ3ตัวฟิสิกส์เคมีไบโอนะครับบางคนเรียนแค่2ตัวก็ได้แต่ใน3ตัวเนี่ยเราได้เรียนเหมาะสมกับอาชีพที่เราจะไปต่อในอนาคตไหมเรื่องวิทยาศาสตร์หรือไซแอนเนี่ยมีเรื่องนึงที่เราต้องระวังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมโน้ตไปตรงนี้นิดนึงScience เนี่ยครับใน IGCSE เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3แบบแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่า Separate Science Separate Science คือแยก Physics คือ Physics เคมีคือเคมี Bio คือ Bio อันนี้คือสแตนดาร์ดสูงสุดของวิทยาศาสตร์เท่าที่จะมีได้ละคือไม่มีคำว่าวิทยาศาสตร์รวมมีแต่ Physics แล้วก็ Bio แยกกันนะครับแบบที่2เนี่ยเรียกว่า coordinate science เราย่อว่า co science เนี่ยฟิสิกส์เคมีไบโอเนี่ยเอามาเรียนรวมกันเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วยังมีอันสุดท้ายอีก combine science
Combine Size เนี่ยเหมือน Co Size เลยเอามารวมกันแต่ลดเนื้อหาให้น้อยลงไปอีกคราวนี้โดย Standard นะครับเด็กทุกคนอ่ะสมควรจะได้เรียน Separate Size แต่จะเรียนครบ3ตัวไหมอันนั้นแล้วแต่ Career Choice ที่เกิดขึ้นนะครับเด็กคนเด็กไหนได้เรียนแค่โคไซน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าในอนาคตอยากจะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์อ่ะจะเรียนไม่ได้อีกเลยเพราะว่าความรู้ใน GCSE ด้านวิทยาศาสตร์เราจะน้อยเกินไปและหลายๆโรงเรียนนะครับไม่มี separate size ให้เด็กเรียนมีแค่โคไซน์เท่านั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บนั่นคือโรงเรียนที่ต้องย้ายออกเพราะนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถช่วยอะไรเราได้นะครับเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเด็กสนใจจะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์หรืออะไรจริงๆเนี่ยนั่นคือจบละนั่นคือเขาช่วยแหละเราไม่ได้มีเลวร้ายกว่านั้นอีกมีบางโรงเรียนมีคอมไบไซน์เป็นตัวหลักคอมไบไซน์เนี่ยตามหลักสูตรเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าใช้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เท่านั้นถึงค่อยเรียนตัวนี้แต่บางโรงเรียนบอกว่าคอมไบไซน์คือสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถึงจุดที่เราอยู่เซก3แล้วที่เราเรียน IGCSE แล้วเนี่ยเราต้องดูตรงนี้ดีๆว่าโรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยเขากำลังทำอะไรกับเรานะครับเขากำลังหลอกให้เราเรียนตัวไหนที่มันไม่ใช่มันไม่จำเป็นหรือเปล่าจริงๆ IGCSE เนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพิร์นมีผู้ปกครองถามพอดีประเด็นนั้นเนี่ยคือประเด็นที่ว่าอย่างวิชาแมทนะครับหรือฟิสิกส์หรือเคมีสตรีหรือไบโอโลจีเนี่ยหลักสูตร IGCSE เนี่ยมันแบ่งเป็น2เลเวลมันแบ่งเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Extend นะครับคอกับ Extendคอง่ายกว่า Extend นะครับอันนี้คือโดยนิยามเลยคอง่ายกว่า Extend Extend เรียนหลักสูตรครบ 100% คอตัดออกมาตัดลงมานิดนึงในความเชื่อของคนทั่วไปเนี่ยคอมันตัดไปเยอะมากแต่ในฐานะที่ผมเคยสอนเลขและจริงเคยคุยกับครูวิชาอื่นมาก่อนเนี่ย Extend กับคอเนื้อหาไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันเลวร้ายคือ Extend เนี่ยครับถ้าเด็กทำคะแนนได้ดีพออยู่ในเคิร์ฟ 4% แรกของโลกเหมือนที่ครูตู่บอกเนี่ยเกรดสูงสุดที่เขามีสิทธิ์จะได้คือ Aถ้าเกิดลองลงมานะครับเขาอาจจะได้ A หรืออาจจะได้ B หรืออาจจะได้ C หรืออะไรก็ว่าไปส่วนคอเนี่ยเนื้อหามันง่ายกว่ามันง่ายกว่าต่อให้เด็กทำได้ร้อยเต็มร้อยเกรดสูงสุดที่เด็กมีสิทธิ์จะได้คือแค่ C เด็กไม่มีสิทธิ์ได้ B A และ A สตาร์ถ้าโรงเรียนไหนบอกว่าคอคือตัวปกติหรือทั้งโรงเรียนทำคอไปก่อนเพราะว่า Extend มันยากเกินไปนั่นคือเราถูกหลอกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะลาออกเลยเพราะมันเรียนไม่ได้ครับคือถ้าเกิดเราเรียนวิชาเป็นคอถือว่าไม่เรียนจะดีกว่าเพราะนั่นคือมันนับไม่ได้เราเรียนแมทเป็นคอเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนเมโทรเป็นคอเนี่ยเอาไปต่อ A level ก็ต่อไม่ได้เอาไปยื่นสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะนี่มันคือไม่ได้เรียนหนังสือมันคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ต้องระวัง IGCSE เนี่ยนอกจากเลือกวิชาให้ครบแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่อง separate size co size combine size เนี่ยสำคัญไอ้ประเด็นเรื่อง extend กับ core ก็สำคัญคือบางคนเนี่ยบางโรงเรียนเขาบอกว่าเป็นแค่ core ก็พอแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องบุคลากรละเขาไม่มีครูที่มีคุณภาพพอที่จะมาสอน extend ได้นะครับถ้าต้องเรียนพอจริงๆเพราะไม่มีทางเลือกเพราะต้องอยู่โรงเรียนนั้นต่อเนี่ยปกติวิธีแก้ปัญหาของเราคือออกมาติว extend เพิ่มแล้วสอบเองแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าในโรงเรียนเราเนี่ยมันไม่มีคอเลยแล้วมันเป็น extend หมดคืออยากให้ใครมาดูถูกลูกเราอันนี้มันง่ายเกินไปแล้วมันไม่มีประโยชน์เพราะมันได้แค่นี้นะอันนี้สำคัญมากแล้วใน GCSE เมื่อกี้พูดต่อนิดนึง Math English Science เลือกไปละเด็กทุกคนควรจะเรียนวิชาที่เป็นด้าน humanities นะครับ geography history business psychology อะไรที่มันเป็นแนว social science เป็นแนวสังคมอ่ะอันนี้ต้องเรียนอย่างน้อย1ตัวนะครับเด็กสมควรจะเรียนวิชาที่เป็นแนว creativity art drama music อะไรที่มันเป็นกิจกรรมเป็นความคิดสร้างสรรค์น่ะควรจะเรียนอย่างน้อย1ตัวถ้าใครมีความสามารถพิเศษอีก additional language mandarin spanish french german หรืออะไรก็ได้ครับเลือกเพิ่มอีก1ตัวคือถ้าได้ประมาณเนี้ย IGCSE จะสมบูรณ์ละนะครับคราวนี้ถ้าถามว่า IGCSE กับไอ้พวก A level เนี่ยอะไรสำคัญกว่าจริงๆ A level น่ะน้ำหนักมันเยอะกว่าอยู่แล้วในการแอพพลายเข้ามหาลัยนะครับแต่ว่า IGCSE เนี่ยเขาก็เอาไว้ดูเป็นแบ็คกราวด์เด็กเรียนมาครบไหมเด็กเกรดเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่า IGCSE เนี่ยยังไม่ต้องสนใจมาก A star ไม่ต้องเอาก็ได้เดี๋ยวค่อยไปทุ่มตอน A level เนี่ยอันนั้นคือผิดนะครับ IGCSE เนี่ย A star เยอะได้แค่ไหนก็เอาเยอะแค่นั้นไปเลยเพราะมันดูความเป็น perfectionist ถ้าเด็กเป็น perfectionist จริงเนี่ยเด็กสมควรจะทำ IGCSE A star เยอะๆได้
นะครับอันนี้คือในเบื้องต้นของที่เป็นด้านอะคาเดมิกก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอลบตรงนี้นิดนึงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ3ข้อนี้เอาไว้ตรวจสอบโรงเรียนได้เอาไว้ตรวจสอบโรงเรียนได้ว่าโรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ให้สิ่งที่มีคุณภาพกับเราจริงหรือเปล่าแล้วนี่คือซีเรียสนะครับมันไม่ใช่ว่าทนเรียนไปถ้าเราเลือกที่ที่ไม่ดีเนี่ยผลลัพธ์มันออกมามันก็ไม่ดีนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่า3ข้อนี้ถ้าเด็กเรียนอย่างมีกลยุทธ์ถ้าเด็กรู้วิธีและเด็กขยันพอมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะว่าใน IGCSE กับ A level ครับมันมีการประกาศหลักสูตรไว้ล่วงหน้าสมมติว่าภาพอันนี้คือตัวหลักสูตรนะครับหรือซิลิบัสมันมีการประกาศไว้ล่วงหน้า2ปีพอประกาศล่วงหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่เด็กสอบข้อสอบจริงๆเนี่ยข้อสอบจะไม่มีวันออกเกินเราจะไม่เจอเซอร์ไพรส์มันจะไม่เหมือนระบบไทยที่ว่าเราเรียนอย่างนึงเราไปติวอย่างนึงแล้วเราเจอข้อสอบอีกอย่างนึงคือ3อันไม่มีอะไรตรงกันเลยเราจะไม่เจออะไรแบบนั้นในระบบอังกฤษนะครับระบบอังกฤษหลักสูตรว่าไงข้อสอบออกแค่นั้นพอข้อสอบออกแค่นั้นปุ๊บเนี่ยมี past paper นะครับหรือข้อสอบเก่าให้เราทำเนี่ยเยอะมากเยอะจนเราไม่ต้องไปหาอะไรทำเพิ่มอีกนะครับในการที่เราจะ practice นะมีให้ทำเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยระบบเนี้ยมันเป็นระบบ keyword ระบบ keyword คือถ้าเราใช้ keyword ใช้ definition ถูกต้องเนี่ยนั่นคือเราสามารถทำเกรดทำคะแนนได้แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงวิชาฟิสิกส์สมมติเราบอกว่าปากกาอันเนี้ยตกพื้นนะครับให้เราให้นักเรียนอธิบายปรากฏการณ์ว่าระหว่างที่มันตกพื้นเนี่ยมันความเร็วมันเปลี่ยนยังไงถ้าเด็กใช้คำว่าระหว่างที่ตกเนี่ยมันเร็วขึ้นแบบเขาใช้คำว่า faster อะไรเงี้ยไอ้แบบเนี้ยไม่ได้คะแนนเพราะ faster มันไม่ใช่ฟิสิกส์แต่ถ้าเราบอกว่ามัน accelerate คือมันแบบมีความเร่งไอ้แบบเนี้ยคือฟิสิกส์เนี่ยฮะคือคีย์เวิร์ดเพราะมันไม่ใช่ว่าเรียนเข้าใจทำเปเปอร์เยอะแต่ตอบตามใจตัวเองอันนี้คือไม่ได้มันต้องตอบคีย์เวิร์ดให้ถูกด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนลูกโตอยู่ประมาณสักเยียร์8เยียร์9เยียร์10แล้วเนี่ยเวลาทำข้อสอบพวกเปเปอร์พวกอะไรต่างๆในโรงเรียนเนี่ยครับบางครั้งเราจะรู้สึกว่าลูกก็ดูเข้าใจนะลูกก็ดูเข้าใจหมดแต่ทำไมตอบอะไรไปหรือทำกันบ้านไปหรือสอบไปทำไมครูวงกลับมาไม่ได้คะแนนทุกครั้งเลยเพราะมันไม่ตรงคีย์เวิร์ดนั่นมันไม่ใช่ว่าอธิบายอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้นะครับมันต้องมีคีย์เวิร์ดด้วย IGCSE กับ A level ใช้ระบบเดียวกันเพียงแต่ว่า A level กับ IB เนี่ยปริมาณของสิ่งที่เราต้องทำตรงนี้มันมหาศาลกว่ามันเลยใช้ความขยันอย่างเดียวสู้ไม่ได้มันเลยต้องเลือกวิชาให้ถูกให้ตรงกับแคเรียร์มันถึงจะไปได้ IGCSE เนี่ยเราเรียนหลายวิชาปริมาณตรงนี้มันยังไม่เยอะมากใช้ความขยันอย่างเดียวสู้ได้แต่ชอบไม่ชอบนั่นคืออีกเรื่องนึงเลยกลับไปที่ตอนแรกที่บอกครับว่าIGCSE เนี่ยทำทุกตัวให้เต็มที่ก่อนชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เดี๋ยวมันจะคัดเลือกกันเองแล้วตัวที่ชอบอ่ะค่อยไปเป็น A level ต่อนะครับคราวนี้ข้อที่4 personal statement นะครับ personal statement เนี่ยมันเป็นตัวตัดเลยแหละเป็นตัวชี้วัดตัวใหญ่เลยเพราะว่าเด็กที่วางแผนดีเนี่ยเขาจะทำข้อพวกเนี่ย3ข้อได้ยิ่งถ้ารู้เทคนิคพวกนี้แล้วขยันพอเนี่ยไอ้3ข้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวตัดว่าเด็กสมควรจะเรียนสิ่งที่อยากจะเรียนจริงหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเด็กคนนึงอยากจะเป็นหมอนะครับเวลาเขียนเล่าไปใน personal statement เนี่ยไอ้คำกล่าวที่ว่าผมอยากเป็นหมอเพราะว่าคุณพ่อเป็นหมอผมอยากเป็นหมอเพราะว่าหมอแล้วหมอทำแล้วเป็นอาชีพที่ได้ช่วยคนผมอยากเป็นหมอเพราะหมอทำแล้วรายได้ดีผมเป็นหมอเพราะว่าผมชอบเรื่องร่างกายคนอะไรเงี้ยคือถ้าเขียนไปแบบนี้คือตกทันทีเพราะนั่นไม่ใช่เหตุผลของการเป็นหมอนะครับเหตุผลมันต้องมาจากตัวเองก่อนว่าลึกๆเราไปเจออะไรมาอินสไปเรชันเราเป็นยังไงเราอยากเป็นจริงๆไหมคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแฟกเตอร์อื่นมาจับถ้าเราอยากเป็นหมอเพราะคนนั้นคนนี้เพราะสังคมเพราะนู่นเพราะนี่พูดเนี่ยนั่นคือเราตกทันทีและไม่ใช่แค่หมอด้วยทุกอาชีพเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับการเขียน personal statement น่ะมันต้องออกมาจากตัวเองล้วนๆจริงๆเนี่ยเทคนิคที่สำคัญที่สุดคือสมมติเราบอกว่าเราอยากเรียนทางด้าน engineering นะครับเราอยากเรียนด้าน engineering เนี่ยเราต้องไปลิสต์ออกมาก่อนว่าคนที่เป็นเอนจิเนียริ่งเนี่ยคุณสมบัติที่ต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างต้องไปหามาให้เจอก่อนอยากเป็นอันนี้คุณสมบัติที่ต้องมีคืออะไรบ้างเมื่อหาคุณสมบัติได้แล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นแอบสแตรกนะครับเช่นเป็นมีลีดเดอร์ชิพมีทีมเวิร์กมีการคอมมูนิเคชั่นสกิลที่ดีมีโปรบเลมโซลวิ่งมีคริติคอลทิงกิ้งคือเราไปลิสต์มาให้ได้ก่อนพอลิสต์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องแมปปิ้ง
คำว่า mapping เนี่ยคือไปดูว่าแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างที่มันโชว์สกิลโชว์ personality พวกนี้อย่างเช่นเราบอกว่าโอเค engineering ต้องมีเรื่อง critical thinking เหตุการณ์ไหนในชีวิตที่เราโชว์ความมี critical thinking เหตุการณ์ไหนในชีวิตที่โชว์เรื่อง problem solving เราเคยฝึกงานที่ไหนเราอ่าน research อะไรเราทำ paper อะไรมาบ้างมีตัวไหนบ้างที่โชว์ว่ามัน match กับตัวนี้แล้วเราค่อยเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาเล่าให้ฟังใน personal statementไอ้เรื่อง personal statement เนี่ยมันจะต้องคุยเจาะดีเทลกันอีกทีเพราะว่ามันมีวิธี develop ค่อนข้างเยอะแต่อยากจะบอกไว้อย่างนึงว่ามันสำคัญมากนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น LSE London School of Economics เนี่ยเป็น U ที่ท็อปที่สุดในอังกฤษด้าน Economics ด้าน Finance ตอนเราไปคุยกับเขาครับสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่มี interview พอไม่มี interview ปุ๊บเนี่ยเด็กที่สมัครทุกคนก็เกรดดีหมดเลยงั้นแน่นอนครับตัวสุดท้ายที่เขาดูคือ personal statementถ้าเขียนออกมาแล้วบอกไม่ได้ว่าคุณ born to be ด้านนี้จริงๆแล้วคุณรีเสิร์ชทุกอย่างมาดีจริงๆเนี่ยนั่นคือคุณตกทันทีคุณเข้าไม่ได้นะครับและเรื่องนี้สำคัญมากแต่คราวนี้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่ personal statement ก็คือ personal statement เนี่ยครับเวลาเราสมัคร UCAS เนี่ยด้วยความที่มันเป็นตัวกลางเนี่ยมันจะให้นึกภาพว่ามันเป็นออนไลน์ซิสเต็มตัวนึงเป็นเว็บไซต์อันนึงเราเขียน personal statement ส่งไปใน UCAS เนี่ยได้แค่ฉบับเดียวแล้ว1ฉบับเนี่ยถูกกระจายไป5ที่ที่เราเลือกนั่นหมายความว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันต้องโฟกัสแค่เรื่องเดียวถ้า engineering ก็ engineering ไปเลยถ้า economics ก็ economics ไปเลยนะครับถ้าหมอก็หมอไปเลยถ้า art ก็ art ไปเลยถ้าเราผสม art บ้าง engineer บ้างหมอบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ apply หลายแบบเนี่ยนั่นคือ personal statement เราจะไม่มีน้ำหนักแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์งั้นระบบอังกฤษนะครับมันกลับที่เริ่มเดิมว่าถ้าเราหาตัวเองไม่เจอนะครับถ้าเราหาตัวเองไม่เจอเรายังไม่ได้ทำ career testแล้วเราแบบบอกไม่ได้ว่าเราจะเป็นด้านไหนเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็จะเลือกไม่ได้เลยเพราะเราเลือกคุมแบบเหมือนเมืองไทยอะครับเราทำไม่ได้ช้อยหนึ่งหมอช้อยสองวิศวะช้อยสามเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราทำไม่ได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่อังกฤษทำได้นั่นตรงนี้สำคัญมากนะครับโอเคข้อที่5 reference ของครูที่โรงเรียนไอ้ตัวนี้ครับหนึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้ว reference เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือถ้าคุณภาพครูไม่ดีก็เขียนออกมาไม่ดีแน่ๆแล้วแต่มันมีอีกเทคนิคนึงที่เราจะต้องบอกลูกๆไว้ล่วงหน้านะครับถ้าวันที่เขาโตแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือการล็อบบี้คำว่าล็อบบี้คือพอสักประมาณ year 11เนี่ยประมาณ year 10 11หรือ year 12เนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าคนที่จะเป็น referee ให้เราเนี่ยในโรงเรียนคนนั้นคือใครเด็กต้องไปตามหาคนนั้นให้เจอตามหาเจอปุ๊บเนี่ยเอาข้อมูลที่เรารีเสิร์ชมาเรื่อง personal statement เรื่อง passion เรื่องความฝันเรื่องอะไรต่างๆที่เราอยากทำในอนาคตอ่ะยัดใส่หัวครูไปเลยครูครับผมชอบทำอันนี้ผมอยากเป็นอันนี้ผมอยากอย่างนั้นอย่างนี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมี2เรื่องเรื่องแรกคือถ้าครูเขาดีพอนะครับซึ่งก็ต้องอยู่ในโรงเรียนที่ดีพอด้วยเนี่ยเขาก็จะหาบางอย่างให้เราทำเพิ่มเพื่อเสริมให้โปรไฟล์เราอ่ะมันแน่นขึ้นกับอย่างที่2คือการที่เราคอมมูนิเคทกันตลอดเวลาแบบเนี้ยมันจะทำให้ครูรู้ว่าถึงเวลาต้องเขียนอ่ะต้องเขียนยังไงนั้นเหตุการณ์อย่างที่ครูต่ายเล่าจะไม่เกิดขึ้นนักเรียนทนไม่ได้เขียนเองแล้วเอาไปให้ครู approve อะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเคยมีบางโรงเรียนทำแบบนี้ด้วยซ้ำพอเปิดเทอม year 13ปุ๊บเขาบอกว่าโอเค I have no idea เลยว่านักเรียนแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะเอาฟอร์มไปนะครับแล้วระบุมาเลยว่าอยากทำอะไรบ้างอยากเขียนอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไอเอาไปแต่งให้ซึ่งอันนี้มันคือโกหกกันเต็มๆแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าคุณใส่ใจนักเรียนจริงๆงั้นอันนี้ครับอยู่ในที่ที่ดีพอด้วยแล้วเราเองก็ต้องแอคทีฟด้วยต้องเข้าไปล็อบบี้ต้องไปคุยต้องไปอะไรนะทำให้เขาเข้าใจปกติในโรงเรียนอังกฤษเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากแต่มันง่ายกว่าตรงที่ว่าอันนี้เขาเข้าหาเด็กเองด้วยนะครับเวลาเราไปเรียนโรงเรียนที่นู่นเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยคำถามแรกเราต้องตอบเลยคืออนาคตเราจะทำอะไรสมมติเราบอกอ่ะเด็กเป็นเอนจิเนียร์อ่ะเด็กเป็นหมอเด็กเป็นอะไรก็ตามเขาจะคลาสสิฟายเลยคนเป็นเอนจิเนียร์อยู่กลุ่มนี้คนเป็นหมออยู่กลุ่มนี้คนเรียนเอคโนมิกอยู่กลุ่มนี้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยมีกิจกรรมมีอะไรให้ทำเนี่ยเขาจะแยกตามอาชีพเลยเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะรวมๆกันไว้แล้วถึงเวลาเด็กไปหาเองนะครับอันที่6 extra test บางสาขาวิชาเนี่ยจะมีการสอบ extra test อย่างหมอเนี่ยใครเข้าหมอที่อังกฤษมี extra test แน่นอนExtra test ในอังกฤษที่เป็นเรื่องหมอเนี่ยจะมี2ตัวนะอันนี้วันนี้พูดคร่าวๆก่อนมันจะมีชื่อ UKCAT กับชื่อ BMAT อะไรประมาณเนี้ยคราวนี้คีย์คือตรงเนี้ยครับมันเป็นอะไรที่ต้องมีคนติวเป็นพิเศษมันถึงจะช่วยได้ซึ่งอันเนี้ยโรงเรียนที่นู่นน่ะเขาจะติวดีมากๆเมืองไทยเนี่ยการติว Extra test ในโรงเรียนไม่มี
เด็กต้องไปหาฝึกทำเองตามอินเทอร์เน็ตแล้วข้อสอบที่พิมพ์ออกมาหรือหนังสือที่ไปซื้อตามร้านหนังสือนะครับแต่ถ้าเป็นที่นู่นมีการซ้อมทำให้แต่สิ่งที่เด็กอาจจะทำได้ดีกว่านั้นคือรีเสิร์ชเบื้องต้นก่อนแต่ละยูตรงนี้ที่เราจะเลือกเนี่ยครับมีที่ไหนบ้างใช้เอ็กซ์เพรสเทสเพราะบางที่เขาไม่ใช้อย่างยกตัวอย่างคนจะเป็นหมอที่อังกฤษเนี่ยสมมติไม่ได้รีเสิร์ชอะไรเลยแล้วเยอร์13ค่อยมาเลือกว่าอยากเข้าที่ไหนบ้างเนี่ยเขาอาจจะโชคร้ายเจอแบบนี้ก็ได้ยูแรกใช้ BMAT ยู2ใช้ UKCAT อันนี้ BMAT อันนี้ UKCAT อันนี้ UKCAT มันกลายเป็นว่าเขาต้องสอบ2 extra test โดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเขารีเสิร์ชมาก่อนเขาสอบแค่ extra test เดียวแล้วก็จบหรือบางคนเข้า engineer engineer บางที่มี extra test บางที่ไม่มีเลือกปรากฏว่ารีเสิร์ชมาล่วงหน้ามีที่เดียวที่ต้องใช้ที่ที่เหลือไม่ใช้เอาก็สบายตัวก็เบาคือถ้าเกิดเราไม่รีเสิร์ชล่วงหน้าเนี่ยแล้วเราไปรอตรงนั้นเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแล้วมันจะเตรียมไม่ทันเพราะว่าแค่เรียนหนังสือแค่นี้ก็หมดเวลาละอันนี้คือมันเยอะมากนะครับสุดท้ายอินเทอร์วิวอย่างที่ครูตู่เล่าครับอินเทอร์วิวที่อังกฤษอ่ะมันจะมาหาโหดเลยคือมันจะกดดันมันจะอะไรต่างๆเด็กค่อนข้างเยอะแต่โดยหลักๆเนี่ยเขาจะคุยกับเราแค่2เรื่องแหละเรื่องแรก personal statement เขาจะเช็คว่าที่เราเล่ามาเราโกหกหรือเปล่าเคยมีเด็กคนนึงแอพพลายไปเรียนด้านวรรณกรรมด้าน English Literature ที่อังกฤษและเขาเขียนใน Personal Statement ว่าเขาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาชอบประโยคนี้มากๆนะครับก็เอาทำอะไรไปต่อยอดไปอะไรต่อในอนาคตเยอะแยะเลยปรากฏว่าในห้องสัมภาษณ์เนี่ยเขาโดนถามจีว่าคุณบอกคุณชอบประโยคนี้คุณเล่าประโยคนี้ให้ฟังหน่อยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ปุ๊บเขาโดนหาทันทีว่านี่คือ Cheating นี่คือโกงเพราะฉะนั้นตกทันทีเข้าไม่ได้อันทุกอย่างที่เขียนใน personal statement นะครับเราต้องเขียนเรื่องจริงแต่อย่างที่บอกครับถ้าเรารีเสิร์ชเราค้นคว้ามาเยอะขนาดนี้เราจะอยู่กับมันคุ้นเคยเลยเราจะรู้เลยว่าที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงบ้างนะครับอันนี้เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ครูตู่พูดว่า personal statement เนี่ยใช้ตอนต้น year 13แต่เราต้องเขียนกันตั้งแต่ year 10คือมันต้องทำอะไรทำได้เนี่ยทำไปเลยนะครับอย่างน้อยอาชีพที่เราอยากจะไปหลังจากทำ career test แล้วมีคุณสมบัติอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เราต้องสามารถลิสต์ได้เลยนะครับคราวนี้อินเทอร์วิวเนี่ยนอกจากถามเรื่อง personal statement แล้วเนี่ยเขาจะถามเป็นคำถามเชิงวิชาการนะครับคราวนี้คำถามเชิงวิชาการเนี่ยมันจะยากกว่า A level หรือ IB ที่เรากำลังเรียนนิดนึงแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังคือเขาคาดหวังว่าเด็กจะตอบไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาอยากวัดเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกเด็กตั้งแต่วันที่เขายังเป็นอายุเท่านี้เลยเขาไม่ได้อยากจะรู้ว่าเด็กตอบได้ไหมเขาอยากรู้ว่าเด็กกล้าที่จะพูดออกมาแล้วไปต่อไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเขาอาจจะให้เราเป็นวิชาเลขสมมติเป็นการสัมภาษณ์วิชาเลขเขาอาจจะให้เราสเกจเคิร์ฟตัวหนึ่งของกราฟตัวหนึ่งที่เด็กก็ไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่าเด็กก็เคยเรียนบางส่วนมาแล้วใน A level ซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครทำได้พอไม่มีใครทำได้ปุ๊บเนี่ยเด็กที่จะผ่านการสัมภาษณ์ไปได้เนี่ยคือเด็กที่อย่างน้อยกล้าเขียนอะไรออกมานิดหน่อยพอมันผิดปุ๊บอินเทอร์วิวเวอร์เขาจะไกด์ให้พอเขาไกด์ให้ปุ๊บเนี่ยถ้าเด็กกล้าที่จะดัดแปลงนิดนึงแล้วไปต่อเนี่ยเด็กคนนั้นอาจจะไปต่อได้อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการหรืออย่างบางคำถามที่เด็กเคยเจอเนี่ยเขาถามว่าเครื่องบินโบอิ้งรุ่นแบบพวก747อะไรแบบเนี้ยน้ำหนักน่าจะหนักเท่าไหร่คือของแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วเขาไม่คิดด้วยว่าเด็กไปอ่านมาแล้วแล้วเราจะรู้คำตอบที่ถูกต้องเด็กที่จะผ่านอินเทอร์วิวข้อนี้ได้คือเด็กที่โชว์ได้ครับว่าโอเคเครื่องบินรุ่นนี้น่าจะนั่งได้กี่คนสมมติเราไม่รู้จริงๆว่ามันนั่งได้กี่คนเราก็แค่ถามอินเทอร์วิวเวอร์เดี๋ยวเขาก็ไกด์ให้ถูกไหมฮะนั่งได้กี่คนแต่ละคนน้ำหนักประมาณเท่าไหร่แต่ละคนมีสัมภาระเท่าไหร่เครื่องยนต์น่าจะเท่าไหร่ถึงจะบรรจุทั้งหมดได้คือเด็กที่กล้าคิดและกล้าตอบไปแบบนี้ต่อให้มันมั่วเนี่ยต่อให้มันแบบไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือเด็กที่จะผ่านไปได้เขาดูวิธีคิดถูกต้องครับเขาดูวิธีคิดสิ่งที่เคมบริดจ์พูดกับผมตอนที่เราไปคุยกับเขาครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า it's okay to say something wrongมันโอเคที่จะพูดผิดแต่ขอให้คุณนะโชว์ว่าคุณไปต่อได้เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยที่อังกฤษนะครับพอเราพูดถึงเรื่องว่าเซลฟ์สตาร์ดี้ตั้ง 80% เนี่ยการเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่การป้อนเนื้อหาละแล้วบางครั้งมันไม่มีถูกผิดด้วยมันเป็นการทำโปรเจกต์มันเป็นการคิดมันเป็นการแบบกล้ารีเสิร์ชหรืออะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่กล้าตอบเราแสดงให้เขาเห็นในห้องสัมภาษณ์ว่าเราเป็นคนไม่กล้าตอบเรากลัวความผิดเรากลัวทุกอย่างเราถ้าไม่ถูกฉันจะไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่านั่นเป็นการโชว์ว่าคุณเข้ามาเรียนไม่ได้หรอกพอถึงเวลาจริงคุณจะคาดหวังในความถูกต้องและความเพอร์เฟกต์จนคุณไม่ลงมือทำอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจะวัดนะครับอันเจ็ดข้อของการเข้าที่อังกฤษเนี่ยโดยดีเทลเนี่ยมันจะมีประมาณนี้แต่อย่างที่บอกครับแต่ละข้อมันจะลึกกว่านี้เยอะอันนี้อาจจะต้องเข้ามาคุยเป็นเคส by เคสไปน
ครับอย่าง personal statement หรืออย่าง interview เนี่ยต้องบอกก่อนว่าของที่เราเนี่ยเราช่วยเตรียมได้ช่วยไกด์ช่วยแนะนำได้แต่มันเป็น one time process ครับมันเหมือนเป็นแบบมาเรียนพิเศษกันแบบ6ครั้งแล้วก็จบกันอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าไหมถ้าตรงเนี้ยเราได้ support แบบเต็มๆจากโรงเรียนที่มันดีๆหน่อยอย่างเช่นแบบที่อังกฤษหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อังกฤษคราวนี้เดี๋ยวไปแผ่นที่2กันนะครับเดี๋ยวเราดูของอเมริกากันนิดนึงอเมริกาเนี่ยเราบอกว่าข้อแรกเนี่ยเขาดู GPA อ๋อเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบนิดนึงครับอเมริกาเนี่ยเรียนจนจบเนี่ยคือจบเกรด12นะครับรองลงมาก็คือ11 10 9 8 7ลงมาเรื่อยๆนะครับการแอพพลายเข้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเริ่มเวลาเดียวกันกับที่อังกฤษเลยคือก่อนจบ1ปีนะครับซึ่งการแอพพลายเนี่ยแอพพลายข้ามประเทศได้นะครับแต่เดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นเคสพิเศษนิดนึงแต่จริงๆมันแอพพลายได้อยู่โรงเรียนระบบอังกฤษหรือสิงคโปร์อยากไปอเมริกาก็แอพพลายได้เราแค่ปรับบางข้อให้มันเข้ากันแค่นั้นเองการแอพพลายตอนต้นเกรด12เนี่ยถ้าเป็นอเมริกาครับมันจะผ่านซิสเต็มตัวนึงเหมือนกันชื่อว่า Common Application หรือ Common App นะครับหรือจะแอพพลาย direct คือแอพพลายตรงไปที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับไม่เหมือนอังกฤษแอพพลายตรงไม่ได้ต้องUCAS อย่างเดียวในอังกฤษถ้าอยู่ไหนแอพพลายตรงได้ให้ assume ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามัน low quality เพราะมันไม่ผ่านระบบมันมีข้อยกเว้นแค่บางตัวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือ low quality ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยแอพพลายตรงก็ได้ common app ก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่ต่างกันสุดๆก็คืออังกฤษเอาแค่5ที่เกินกว่านี้ไม่ได้อเมริกาอยากแอพพลายกี่ที่แอพพลายไปเลยไม่จำกัดแล้วไม่จำกัดสาขาด้วยไม่มีอะไรมาควบคุมไม่มี personal statement มากันว่าเราควรแอพพลายอะไรนะครับแอพพลายกี่ที่เยอะแค่ไหนก็ได้แต่ให้เข้าใจไว้อย่างนึงว่ายิ่งเยอะยิ่งเหนื่อยอังกฤษเนี่ยมันทำทุกอย่างครั้งเดียวแล้วมันส่งไปที่แต่ละมหาลัยเลยมันจะมีแค่ extra test กับ interview ที่มันจะเป็นของแต่ละที่นะครับแต่นอกนั้นมันจะเป็นชุดเดียวแต่อเมริกาเนี่ยทุกอย่างมันจะแยกกันหมดเลยคราวนี้ข้อแรกก่อน GPA หรือเกรดเฉลี่ยเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าเราเก่งทุกวิชาตรงนี้เราก็จะได้เปรียบถ้าเรามาจากระบบอังกฤษหรือสิงคโปร์หรือระบบที่มันไม่มี GPA เนี่ยปกติความหมายของ GPA คือ IGCSE บวกกับ School Report นะครับ School Report ของ Year 12เกรดใน Year 12นั่นแหละถ้าเกรด Year 12ดีและ IGCSE ดีอันนี้คือ GPA สวยคราวนี้บางครั้งเนี่ยจะมีบางเคสที่ว่าเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ทำ IGCSE มานะครับเช่นเป็นเด็กที่มาจากระบบโรงเรียน IB 100% อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนีสนะครับหรือว่าบางคนอยู่โรงเรียนระบบอังกฤษหรือสิงคโปร์ถึงระดับหนึ่งอาจจะสักประมาณเซก2แต่ไม่ทำ IGCSE ต่อแล้วย้ายไประบบ IB หรือระบบต่างๆเลยซึ่งทำให้ IGCSE หายไปเนี่ยถามว่าเสียเปรียบไหมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเสียเปรียบนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มี IGCSE ปุ๊บเขาก็จะย้อนไปดู School Report ของ Year 11แทนแต่ว่า School Report นะครับมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะว่ามันไบแอสได้มันขึ้นกับครูในโรงเรียนและอย่างที่บอกครับถ้าเป็นโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ย School Report น้ำหนักมันน้อยอยู่ละส่วน IGCSE เนี่ยมันเป็นการสอบ Worldwide คุณเป็นเด็ก Homeschool คุณเป็นเด็กโรงเรียนไหนก็ได้คุณสอบ IGCSE ปุ๊บเนี่ยมาตรฐานคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี IGCSE ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับงั้นถ้าต้องย้ายโรงเรียนแล้วจะทำให้ IGCSE หายไปเนี่ยอันนี้ต้องคอนเซิร์นดีๆว่าเรายอมแลกไหมมันคุ้มไหมนะครับเพราะไม่มีปุ๊บมันคือหายไปนิดนึงละอันที่2คือ class rank นะครับอันดับเมื่อเทียบกับเพื่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคือถ้าเราอยู่ในโรงเรียนอเมริกันเพียวๆเนี่ยอันนี้มีแต่ว่าถ้าเราอยู่ในระบบอังกฤษเนี่ยมันไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่มีด้วย system มันไม่ได้มีเพราะว่าคือมันไม่มีเพราะว่าโรงเรียนเขาไม่มีจริงๆการน้ำหนักของข้อแรกก็จะสูงขึ้นนะครับ GPA IGCSE หรืออะไรพวกนี้ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นคราวนี้ข้อที่3เนี่ยข้อนี้สำคัญมากมันคือการสอบ SAT นะครับการสอบ SAT 2แล้วก็การสอบ AP ถ้าเราอยู่โรงเรียนระบบอังกฤษไอ้3ข้อนี้เราต้องทำเองเพราะว่ามันไม่มีในระบบแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่โรงเรียนระบบอเมริกันแล้วเราจะโชคดีกว่านะครับบางโรงเรียนไม่ได้เตรียมพวกนี้ให้เราพบว่า3ตัวนี้เป็นสิ่งที่เด็กต้องทำเองนอกโรงเรียนเยอะมากนะครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้เตรียมให้ SAT เนี่ยสอบแค่2อย่างคือ Math กับ English พื้นฐานเพื่อวัดว่าเรามีสกิลพอที่จะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยไหม2ตัวนี้SAT 2เนี่ยเขาเรียกว่า Subject Test เราจะสอบประมาณ 3-4 ตัวนะครับเป็นการวัดความรู้วิชาการ Math Physics Chemistry Bio English หรือว่าอะไรก็สอบไป
สองตัวนี้ปกติเพียงพอละสำหรับการเข้า Ivy League หรือ UTOP แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยครับมีเด็กจำนวนมากที่มี AP ด้วยแล้วมันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมนะครับ AP เนี่ยความจริงเนื้อหาโดยแท้จริงของมันเนี่ยสูงกว่าระดับมหาวิทยาลัยสูงกว่าระดับ High School มันเป็นเนื้อหามหาวิทยาลัยปีแรกแต่ตอนนี้เด็กส่วนใหญ่ที่เข้า Ivy League อ่ะเขาเริ่มทำ AP กันละแล้วก็ทำกันอยู่ที่ประมาณ 3-5 ตัวอย่างสมมติถ้าเราจะเอาสมมติเราอันนี้เป็นเคสแบบตรงข้ามนะครับสมมติเราบอกว่าเราอยู่โรงเรียนระบบอเมริกันแล้วเราอยากจะไปเข้าเคมบริดจ์อะไรเงี้ยเคมบริดจ์บอกว่าคุณต้องทำ AP เราไม่รับ SAT กับ Subject Test คุณต้องทำ AP แล้วคุณต้องทำ5ตัวด้วยแล้ว5ตัวคุณต้องได้เกรดสูงสุดของมันก็คือ5 AP มันจะมีเกรดนะ5 4 3 2 1คุณต้องได้5เต็ม5ตัวอะไรเงี้ยงั้นหลังๆเนี่ยเด็กทำ AP เยอะขึ้นคราวนี้ถามว่าSAT หรือ AP หรืออะไรพวกนี้มันมีวิธีเตรียมเป็นพิเศษไหมเนี่ยบอกเลยว่าซ้อมทำข้อสอบเยอะๆเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเรียนระบบอังกฤษหรือสิงคโปร์เนี่ย IGCSE หรือ A-Level หรือแม้กระทั่ง IB ก็ตามอย่างที่พูดเมื่อกี้ครับมันใช้ระบบคีย์เวิร์ดคือเขาเน้นการเขียนในระบบอังกฤษเนี่ยถ้าเรามีแสดงวิธีทำข้อหนึ่งในวิชาเลขหรือฟิสิกส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเขียนถูกหมดเลยแล้วเราค่อยไปตอบผิดบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเรายังพอได้คะแนนจากบางส่วนนะครับอาจจะโดนหักเยอะหน่อยเพราะคำตอบมันผิดแต่ว่ามันยังพอได้บางส่วนอยู่แต่ระบบอเมริกันนะครับข้อสอบพวกนี้เกือบทั้งหมดเป็น multiple choice แสดงวิธีทำในกระดาษทดถูกหมดแต่การผิดข้อดูเบลอตอบ C เป็นดีอะไรเงี้ยนั่นคือไม่มีคะแนนนั่นคือสูญหายทันทีแถมในการสอบบางตัวเช่น SAT มีหักคะแนนด้วยตอบผิดคือโดนหักนะเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเขาศรัทธาเขาเชื่อในสิ่งที่ต่างกับอังกฤษอังกฤษเน้นว่าโปรเซสต้องครบวิธีการต้องดีคำตอบเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับสำคัญแต่ไม่ได้บอกว่าอันอื่นไม่สำคัญเลยแต่อันเนี้ยถ้าคำตอบสุดท้ายไม่ได้นั่นคือไม่ได้คะแนนถ้าทำไม่ไวพอก็ทำไม่ทันก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันข้อสอบ SAT เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เล่นกับเวลาเยอะมากถ้าไม่รู้สูตรลัดไม่รู้เทคนิคตัดช้อยไม่เป็นลูกเล่นไม่ได้นั่นคือทำไม่ได้ระบบอังกฤษเนี่ยสูตรลัดเทคนิคตัดช้อยทั้งหมดไม่มีไม่สามารถใช้ได้ระบบอังกฤษนะครับถ้าเผอิญไปเรียนบางคนเนี่ยจะมีครับแบบประมาณว่าอยู่ระบบอังกฤษแต่ไปติว IGCSE กับติวเตอร์คนไทยติวเตอร์คนไทยที่แบบติวหลักสูตรไทยมาตลอดแล้วไม่เคยติว IGCSE เลยเนี่ยเขาจะชอบยัดสูตรลัดวิชาเลขวิชาฟิสิกส์วิชาอะไรพวกนี้ให้กับเด็กแล้วให้เด็กเอาไปใช้สอบ IGCSE แล้วสุดท้ายเด็กก็ไม่ได้คะแนนเพราะว่าการใช้สูตรลัดเหล่านั้นน่ะมันเป็นข้อห้ามในระบบอังกฤษมันใช้ไม่ได้นะครับบางทีไปสอนโน้ตเด็กเนี่ยสูตรลัดข้อเนี้ยถ้าทำแบบ IGCSE ใช้10นาทีถ้าใช้สูตรลัด2นาทีออกแล้วเนี้ยทำปุ๊บก็คือ0คะแนนทันทีแล้วเวลาเลือกติวเตอร์ครับเอาคนที่เขามีประสบการณ์เรื่องหลักสูตรเอาคนที่เขารู้ว่าต้องติวอะไรไม่ใช่แบบโอ้มีประสบการณ์ติวมา15ปีแต่เป็นหลักสูตรอื่นหมดเลยแล้วไม่เคยรู้อะไรเลยเขาจะทำให้เราเนี่ยทำคะแนนพวกเนี้ยไม่ได้อันนี้สำคัญมากนะครับคราวนี้โดดกลับมาตรงนี้นะครับอันนี้ SAT ตรงเนี้ยคือซ้อมทำให้เยอะพอและที่สำคัญคือต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเด็กบางคนเนี่ยเลือกที่จะสอบ3ตัวนี้พร้อมกันตอนขึ้นเกรด12คือนั่นคือมันเยอะมากแล้วมันทำไม่ไหวนะครับควรทยอยทำแบบเกรด9ทำ SAT ก่อนเกรด10ทำ Subject Test เกรด11ทำ AP อย่างเงี้ยคือต้องวางแผนอย่างที่ครูตู่บอกตั้งแต่แรกนะครับคือการเอาเด็กไป UTOP ไป Ivy League ไป Oxford Cambridge เนี่ยมันคือแผนหมดเลยมันคือการมานั่งคุยกันว่าเอียร์8ทําอะไรเอียร์9ทําอะไรเอียร์10ทําอะไรและนั่นเป็นเหตุผลว่าแม้แต่การทําแคเรทเทสเนี่ยครับสมมุติทําแคเรทเทสเสร็จไปแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรเจอกันอีกแล้วนะครับมันแปลว่าทุกปีอ่ะมันต้องกลับมาคุยกันอ่ะผ่านไป1ปีแล้วไอ้ที่เคยคุยออกมาเป็นอาชีพนี้เนี่ยมันยังเป็นอยู่มั้ยแล้วถ้ามันไม่เป็นเราจะแก้ปัญหายังไงหรือถ้ามันยังเป็นอ่ะเราต้องทําอะไรเพิ่มบ้างมันต้องอัปเดตกันปีต่อปีถ้าแพลนอัปเดตได้ตลอดเป้าหมายมันไม่ยากแต่เราบอกโอ้ทำเสร็จแล้วทิ้งเลยหรือไม่ทำอะไรเลยเรียนไปเรื่อยๆเอาเน้นแค่ว่าเรียนพิเศษให้เกรดดีๆแล้วไม่วางแผนเนี่ยอันนั้นคือพังแน่นอนนะครับคราวนี้ข้อที่4อเมริกาเนี่ยศรัทธาเรื่องแอคทิวิตี้มากๆนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้พูดตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าถ้าจะย้ายลูกไปเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคำแนะนำคือเริ่มเก็บพอร์ตโฟลิโอนะครับเก็บพอร์ตโฟลิโอเก็บกิจกรรมเก็บเรื่องต่างๆที่เด็กทำให้เยอะๆระบบอังกฤษเนี่ยสีแดงตรงนี้ถ้าดูดีๆเราจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องแอคทิวิตี้ระบบอังกฤษไม่ได้สนใจเยอะนะครับเราเล่นดนตรีเล่นกีฬาทำศิลปะเราอะไรไหมถ้าแอคทิวิตี้ที่เราทำไม่ตรงกับคอแวลูของอาชีพที่เราจะไปแบบนั้นไม่ต้องเขียนเล่าในเพอร์ซอนสเตทเมนต์เพราะมันไม่มีประโยชน์อย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเราอยากจะเรียนเอนจิเนียริ่งแต่เราตอบไม่ได้ว่าเปียโนเกรด8ของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเอนจิเนียริ่งยังไงแบบนั้นไม่ต้องเขียน
แต่ถ้าตอบได้ถ้ามีวิธีอธิบายแล้วมันลิงก์กันได้เขียนได้เพราะนั้นตรงนี้มันต้องมีเทรนเนอร์มันต้องมีคนเทรนเพื่อดูว่าอะไรบ้างที่เราทำเนี่ยเราทำมาเยอะๆทั้งชีวิตเนี่ยอะไรบ้างที่มันเอามาใส่ได้แต่ถ้าเป็นอเมริกานี่เปิดเลยครับทำอะไรมาใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกชนิดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เก็บหลักฐานไว้ด้วยเซอร์ติฟิเคทใบรับรองการันตีอะไรเนี่ยเก็บให้หมดเพราะว่าเขาจะอาจจะขอดูอังกฤษเราไม่ดูครับอังกฤษเนี่ยเขาจะเชื่อจากในนี้เราไปเช็คตอนอินเทอร์วิวเอานะครับและอย่างที่บอกอังกฤษอะไรไม่เกี่ยวไม่ relevant ห้ามเขียนเพราะนั่นคือเสียเนื้อที่Personal Statement เขียนได้สูงสุดแค่ 4,000 ตัวอักษรเองบางคนบอกว่า 4,000 ดูเยอะเราไปนั่งพิมพ์ให้ครบ 4,000 นะครับมันออกมาเป็น A4 แค่หน้าเดียวหรือหน้าครึ่งเองน้อยมากเด็กบางคนเขียน Personal Statement First Draft เนี่ยแบบยังไม่ได้วางแผนอะไรแค่ลิสต์ทั้งหมดแล้วแมปปิ้งแล้วเขียนออกมาเนี่ยออกมา3หน้าก็มีออกมาประมาณ 8,000 9,000 คาแรคเตอร์ก็มีแล้วต้องมานั่งตัดทิ้งตัดไอ้ที่ไร้สาระแล้วไม่เกี่ยวทิ้งนะครับอันนี้คืออังกฤษแต่อเมริกายิ่งเยอะยิ่งดีไม่มีอะไรไร้สาระอะไรทำมาใช้ได้หมดเลยนะครับคราวนี้วิธีคิดว่าแอคทิวิตี้ไหนบ้างที่ควรทำเนี่ยไอ้พวกที่เป็นเมนสตรีมเจเนอรัลเนี่ยดนตรีกีฬาศิลปะอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็คือทำตามเท่าที่เราทำอยู่แล้วแต่ให้เราลองตั้งโจทย์ให้มันท้าทายท่านครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาโดดเด่นเป็นพิเศษมีอะไรบ้างที่เขาสามารถประกวดแข่งขันได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องตะบี้ตะบันส่งเขาประกวดนะครับคือเราอย่าไปทำกับลูกขนาดนั้นแต่ว่าคือเราต้องมองว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เขารักเขาชอบจริงๆแล้วเราส่งเสริมได้นะเราค่อยส่งเสริมนะครับพยายามดูว่ามีอะไรบ้างที่มันหลากหลายการเป็นวอลันเทียร์ก็สำคัญการไปช่วยเหลือสังคมกิจกรรมที่โรงเรียนแบบชวนกันไปสร้างบ้านไปเป็นผู้นำไปอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้อเมริกาชอบมากใช้ได้หมดเลยยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งหลากหลายยิ่งดีนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ด้วยอันที่5แอปพลิเคชันเอสเซถ้ามองภาพง่ายๆครับตัวนี้เหมือน Personal Statementแต่ตัวนี้ไม่มีโจทย์ตัวนี้คือเขียนเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำเลยแต่ตัวนี้มันจะมีโจทย์มาให้โจทย์มาให้คืออย่างสมมติอ่ะอยู่ที่1สมมติเราบอกว่าเราเลือกสแตนฟอร์ดจะบอกแล้วว่าคุณต้องเขียนแอปพลิเคชันเอเซ่2อันอ่ะ3อัน3อันมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปเขียนมาสมมติเราเลือก MIT MIT บอกว่าต้องเขียน2อันสมมติเราเลือก Harvard บอกเอา4อันอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูมาล่วงหน้าว่าแต่ละยูเนี่ยต้องเขียนกี่อันแล้วเขียนเรื่องอะไรบ้างอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าที่อเมริกาครับยิ่งเลือกเยอะยิ่งเหนื่อยถ้าเราเลือก10ที่เราต้องเขียนเอสเซย์ทั้งหมด50ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือไม่มีใครเขียนเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราต้องเทรดออฟดีๆว่าเราจะเอาเยอะแค่ไหนนะครับตรงนี้คล้ายๆ personal statement เลยยิ่งทำล่วงหน้าได้ยิ่งดีและตรงนี้โจทย์เรารู้ล่วงหน้าด้วยสมมติตั้งแต่ประมาณ year 10ตั้งแต่เซก3เซก4เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะไปยูนี้เราเข้าเว็บเข้าไปดูเลยครับโจทย์มันบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราต้องเขียนอะไรบ้างมันไม่มีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องไปเตรียมตอนนั้นทุกอย่างมันเตรียมได้หมดนะครับต่อให้ยังเขียนไม่ได้นั่งคุยกันก็ได้ครับว่าเนี่ยเอาประเด็นนี้มานั่งคุยกันในครอบครัวเนี่ยสมมติเขาถามว่าไหนคุณลองเล่าซิว่าเหตุการณ์ในชีวิตในวัยเด็กอะไรที่โชว์เรื่องความเป็นผู้นำของคุณอะไรเงี้ยคือเรื่องแค่นี้เอามาคุยเอามาอะไรกันก่อนได้เป็นการฝึกเรื่อง critical thinking ที่ดีด้วยนะครับอันที่6 referenceReference ของอเมริกาเนี่ยต่างจากอังกฤษตรงที่ว่ามีคนอื่นเขียนได้ด้วยไม่ใช่แค่ครูนะครับบางมหาวิทยาลัยบอกว่าขอ reference 2ฉบับครูอันนึงคนนอกอันนึงบางบอกเอา3ครับเอาครู1อันคนนอก2อันเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่เราทำไว้เวลาเราไปทำ activity เนี่ยเช่นไปช่วยชุมชนไปแข่งอันนั้นไปประกวดอันนี้ไปเรียนอันนั้นไปสอบอันนี้เนี่ยบางทีถ้าเรารู้จักใครไว้เนี่ยเผลอๆคนเหล่านั้นจะได้เขียน reference ให้ลูกเราด้วยนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของคอนเนคชันบางอย่างที่ตามมานะครับอันนี้เขาเน้นความหลากหลายไว้ก่อนประเทศอังกฤษเนี่ย reference เนี่ยต้องเป็นครูเท่านั้นมีบางคนบอกว่าแอบล็อบบี้เอาแบบพวกศิษย์เก่าออกซฟอร์ดเอาอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเขียนได้ไหมเนี่ยคือต่อให้แอบเขียนเข้าไปเนี่ยน้ำหนักก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ครูแต่ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยครับเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าศิษย์เก่าคนใหญ่คนโตคนดังบางคนช่วยเหลือได้นี่คือธรรมชาติของประเทศอเมริกาอยู่แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เขาเชื่อต่างกันระบบเนี้ยค่อนข้างจะเพียวๆเลยเราเล่นอะไรมากไม่ได้แต่อันเนี้ยพอจะทำได้บ้างนะครับสุดท้ายบางยูจะมีอินเทอร์วิวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีไม่เยอะแล้วก็จะเป็นแนวคล้ายๆกันครับ problem solving แก้ปัญหาเอาเล่าแอปพลิเคชันเอเซ่ให้ฟังหน่อยแต่ถ้าซีเรียสกว่าคืออังกฤษกูละจริงๆเพื่อให้เด็กอินเทอร์วิวได้ดีครับทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยเขาใช้วิธีการว่าไปลิสต์ออกมาก่อนว่าสาขาเนี่ยควรจะโดนถามอะไรบ้างแล้วให้ไปเตรียมตอบมาอันนี้เป็นวิธีที่ผิดแล้วไม่เคยทำให้ใครสักเซสในการอินเทอร์วิวเลยเพราะถึงเวลาจริงข้อสอบมันไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ได้ถามแบบนั้นหรือต่อให้ถามเนี่ยสมมติตอบได้ปุ๊บเขาจะรู้แล้วเฮ้ยอันนี้เตรียมมางั้นเราต้องถามให้ลึกขึ้นเพื่อให้เด็กตอบไม่ได้เพราะนั่นคือเป้าหมายของเขาอยู่แล้วงั้นการทำอินเทอร์วิวที่จะสักเซสนะครับเด็กต้องฝึกด้วยการเข้าคลาสพวก critical thinking หรือ debating นะครับ
ะไรที่มันต้องแบบมีการเถียงกันมีการเสนอไอเดียมีการโต้เถียงมีการแบบใช้ความคิดมีการตัดสินใจอะไรพวกนี้พวกนี้คือตัวฝึกอินเทอร์วิวที่ดีนะครับกิจกรรมพวกนี้ปกติถ้าเป็นโรงเรียนท็อปที่นู่นเนี่ยเขาจะมีเป็นประจำอยู่แล้วให้ลูกไปจอยดีเบตคลับนะครับให้ลูกไปอยู่ในโซเซตี้ที่เป็นพวกนี้คือสำคัญคือเขาอยากได้เด็กที่โต้ตอบได้ในห้องอินเทอร์วิวให้เราคิดแบบนี้ครับมันจะบรรยากาศมันจะดีมากแล้วซักเซสเด็กจะสูงมากเมื่อมันเป็นการนั่งคุยกันแบบถกประเด็นกันไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้เขายิงคำถามใส่แล้วเราก็แบบทำอะไรไม่ได้นะครับมันคือทำยังไงก็ได้ให้เราคุยแล้วกลืนไปกับเขาถ้าเราคุยโต้ตอบกลืนถามกลับตอบไปตอบมาแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่ต่างอะไรกับเรากำลังคุยกับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ย success นั่นคือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับคราวนี้ปกติเนี่ยเราแอพพลายข้ามประเทศไปคุณดูเสริมไปกันไหมครับเราข้ามประเทศไปมาเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ตรงนี้มันจะมีดีเทลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องเข้ามาคุยเป็นเคสกันน่าจะได้ดีเทลมากกว่านะครับอังกฤษถ้าโปรไฟล์ดีพอได้ออฟเฟอร์รักษาออฟเฟอร์ได้จะเข้าไปเรียนได้อเมริกาถ้า7ข้อนี้ดีพอแล้วตอนจบเราไม่ได้เหลวไหลเกินไปเช่นไม่ได้ถึงกระสอบตกหมดอะไรเงี้ยอันนี้คือเราเข้าไปเรียนได้เลยหลายๆคนเนี่ยเลือกให้ลูกไปอเมริกาเพราะว่าดูเหมือนมันจะง่ายกว่าอังกฤษที่ว่าดูเหมือนจะง่ายกว่าคือมันไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าตอนจบเราจะได้เกรดเท่าไหร่ถ้าเขาถูกใจตรงนี้เขาก็ให้เราได้เลยก็รับเราเข้าไปเรียนได้เลยที่เหลือคือรอเวลาให้เราเรียนจบแค่นั้นเองแต่ไม่อยากให้ใช้ประเด็นนี้ครับเป็นตัววัดว่าเราควรจะไปอเมริกาคืออย่างที่บอกครับถ้าคาแรคเตอร์มันไม่ตรงอเมริกาเรียน4ปี2ปีแรกต้องไปเรียน general knowledge ไปเรียน liberal arts ไปเลือกอะไรก็ไม่รู้ที่บางอย่างเราไม่ชอบแล้วค่อยไปโฟกัส2ปีสุดท้ายถ้าลูกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นความทุกข์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทางแต่ถ้าเกิดลูกเราเป็นแบบนี้อาจถูกอันนี้โอเคอันนี้เรื่องพวกนี้ career test มันบอกได้นะครับถ้าลูกเราเป็นแนวโฟกัสเป็นแนวแบบลงลึกเป็นแนวเป็น specialist ด้านในด้านหนึ่งไปเลยต่อให้อังกฤษมันยากกว่าก็ควรจะท้าทายให้เขาลองทำดูอย่างที่ครูตู่พูดนะครับถ้าก่อน21เขา success ไม่ได้เขาสู้ไม่ได้ด้วยตัวเองเขาก็เตรียมล้มเหลวไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยในฐานะพ่อแม่ก็ดันเขานะครับพี่ครูตู่บอกว่าใช้อะไรนะใช้เท้าใช้ตีน ใช่ไหมก็ต้องนะครับก็ต้องดันเขาให้กำลังใจเขาเยอะๆปกติงานของเราเนี่ยเราจะบอกพ่อแม่เสมอว่าโอเคอย่างที่ครูต่ายพูดนะครับอย่างครูต่ายเองก็ไม่ได้รับแบบว่าช่วยได้ทุกเคสจริงๆถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือบางอย่างเลยปกติมันต้องใช้3ฝ่ายมันถึงจะสำเร็จ1คือเด็กต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเตรียมนู่นนี่แบบที่เราคุยกันนี้ชัดเจนอยู่แล้วอันที่2คือครูนะครับครูแล้วก็คอนซัลท์อย่างพวกเราเนี่ยต้องตั้งใจสอนตั้งใจแนะนำแล้วก็วางแผนดีๆสุดท้ายอ่ะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือพ่อแม่พ่อแม่ต้องให้กำลังใจต้องให้เขาเรียนในสิ่งที่มันเป็นตัวเขาจริงๆนะครับคอยสนับสนุนคอยแนะแนวทางคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตให้นะครับถึงวันนึงเนี่ยที่เขาโตพอแล้วได้เขาได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขารักจริงๆแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วเขาไปต่อได้เนี่ยอันนั้นเราก็จะสบายใจนะครับงั้นโดยทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับ